สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้เวลา9:12 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งโรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520เดิมเป็นอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจากฝากั้นด้วยไม้ไผ่ต่อมาในปี2538สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่กว่า2,500,000 บาทสำหรับสถานการณ์น้ำทางโรงเรียนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอโดยน้ำดื่มใช้จากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดานำมาผ่านเครื่องกรองน้ำและผ่านการตรวจคุณภาพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาส่วนน้ำอุปโภคใช้จากการประปาในหมู่บ้านการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อครั้งที่ผ่านมามีพระราชกระแสให้ปลูกไม้ผลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนซึ่งได้ปลูกกล้วยในพื้นที่ว่างของโรงเรียนปลูกมะละกอและฝรั่งในบ่อซีเมนต์ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ไปตรวจสุขภาพนักเรียนทุกปีทำให้สุขภาพดีและยังให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมีทันตาพิบาลหรือทันตสาธารณสุขไปช่วยตรวจรักษาสุขภาพฟันทำให้นักเรียนมีฟันผุลดลงทุกปีกิจกรรมห้องสมุดได้สนองพระราชดำริจัดให้ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อให้นักเรียนสนใจใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมากขึ้นค้นคว้าข้อมูลตามการจัดกิจกรรมของครูด้านกิจกรรมเพิ่มโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่9คนกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่สาธารณรัฐอินเดีย1คนศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่1คนและมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา1คนจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2-3เรื่องรักการอ่านเป็นการสอนนักเรียนอ่านพยัญชนะผสมกับสระประกอบการร้องเพลงสำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพมีปราชญ์ชาวบ้านบ้านตะโลสอนนักเรียนทำไม้กวาดดอกหญ้าจากการจักตอกจากไม้ไผ่เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มากในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อีกทั้งมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไปสอนให้นักเรียนตกแต่งผ้าคลุมฮิญาบกับทำขนมทองม้วนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยใช้โปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบฝึกคิดแก้ปัญหาส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสอนให้นักเรียนปลูกผักยกแคร่เป็นการขยายผลมาจากโครงการฟาร์มตัวอย่างอำเภอคลองหอยโข่งตามพระราชดำริจังหวัดสงขลาซึ่งปลูกในฤดูฝนทำให้รากไม่เน่าและปลูกได้ในพื้นที่ดินไม่เหมาะกับการเพาะปลูกมีกรมประมงไปสอนนักเรียนทำอาหารเลี้ยงปลาจากฟางข้าวและมูลสัตว์เพื่อลดต้นทุนกรมปศุสัตว์สอนการทำอาหารเลี้ยงไก่ไข่ลดต้นทุนจากหยวกกล้วยปลายข้าวรำหยาบน้ำตาลทรายแดงดินแดงเกลือป่นและขี้วัวนอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้โดยอบรมชาวบ้านทำปุ๋ยหมักชีวภาพทำบัญชีครัวเรือนโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์1คนซึ่งเป็นชายอายุ51ปีป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วขั้นรุนแรงเวลา 11:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาทรงติดตามการดำเนินโครงการทหารพันดีของกองพลพัฒนาที่4ซึ่งเริ่มดำเนินการโครงการตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปี2562เมื่อเป็นศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างภายใต้ความร่วมมือกับส่วนราชการของจังหวัดสงขลาโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเสริมรายได้และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแก่ชุมชนและประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งหมด68ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก30ไร่พื้นที่แหล่งน้ำ20ไร่และพื้นที่สิ่งก่อสร้างทางการเกษตร18ไร่ประกอบด้วย3ศูนย์ได้แก่ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นแหล่งผลิตและอนุรักษ์พันธุ์ไก่กระดูกดำภายในประกอบด้วยโรงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ระบบปิดและแบบปล่อยฝูงโรงฟักไข่และอนุบาลลูกไก่โรงเลี้ยงไก่เล็กโรงเลี้ยงไก่และอาคารผสมอาหารในอนาคตมีแผนเพาะพันธุ์ให้ได้จำนวน 8,000 ตัวเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสำหรับนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงประกอบเป็นอาชีพต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมปศุสัตว์ได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่ไก่เศรษฐกิจขนาด500ฟองจำนวน1ตู้และพันธุ์ไก่สีวิชัยขาวและดำจำนวน112ตัวสำหรับพระราชทานแก่โครงการอาหารพันธุ์ดีกองพลพัฒนาที่4ประชันกิจการขยายพันธุ์ไก่ตามเป้าหมายศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจะเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด5ชนิดได้แก่ปลานิลจิตรดาปลาสลิดปลาหมอเทศปลาตะเพียนและปลาในปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงโรงอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนและระบบกรองน้ำซึ่งมีแผนเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆให้ได้จำนวน1ล้านตัวโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต12สงขลาเข้าไปให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดนอกจากนี้ได้คัดเลือกกำลังพลของหน่วยเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริอีกด้วยและศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีพื้นที่18ไร่จะเป็นแหล่งผลิตพันธุ์พืช4กลุ่มได้แก่กลุ่มไม้ดอกกลุ่มพืชสมุนไพรสำหรับไล่แมลงและกำจัดศัตรูพืชกลุ่มพืชผักสวนครัวและกลุ่มพืชท้องถิ่นภาคใต้ซึ่งในอนาคตได้มีแผนการก่อสร้างโรงปุ๋ยโรงเก็บเมล็ดพันธุ์และโรงเพาะชำเป็นต้นที่ผ่านมาสำนักพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลาเข้าไปให้คำแนะนำและตรวจสภาพดินพบว่าดินบริเวณดังกล่าวมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมในการนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทหารพันดีความโดยสรุปว่าเดิมการเลี้ยงปศุสัตว์ในภาคใต้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่มีทหารเข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะที่ค่ายรัตนพลนี้มีความพร้อมทุกด้านทั้งคุณภาพดินและน้ำบริบูรณ์ได้ดำเนินโครงการครบทั้ง3โครงการจะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรให้อยู่ดีมีกินมีใช้เพียงพอก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนักเรียนและประชาชนจังหวัดสงขลายังความปลื้มปิติและเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมการประชุมประจำปีกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 13:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังสำนักงานชั่วคราวองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในการนี้ดร.ปูนัมเคตรปานสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดร.เปมนามยันผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโครงการนายแพทย์ทักษพลธรรมรังสี
ผู้อำนวยการด้านโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมการประชุมประจำปีกับองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทรงหารือทบทวนผลงานที่ผ่านมาและการจัดทำแผนการดำเนินงานในอนาคตในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมทุกระดับขององค์กรตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับภูมิภาคประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรและวิจัยซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องความปลอดภัยของสารเคมีงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาและโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระยะไกลด้านการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีและการบริหารจัดการทั้งนี้เกือบ1ใน4ของการเสียชีวิตทั่วโลกหรือประมาณ12ล้านคนต่อปีเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดกว่า 3.8 ล้านคนต่อปีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและทรงมีพระประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกับองค์การอนามัยโลกผนึกกำลังทำงานร่วมกันซึ่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมของเด็กเป็นสิ่งสำคัญโดยมีพระดำริให้จัดการประชุมด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมของเด็กทั่วโลกในปลายปีนี้เกี่ยวกับผลกระทบต่อการได้รับสัมผัสกับสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมดังนั้นวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์สำหรับความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านสุขภาพภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานพระนโยบายแก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลด้านการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีและบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศมีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยของสารเคมีแก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทรงเป็นประธานเปิดใช้อย่างเป็นทางการณสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า400คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโครงการที่ดีที่สุดในภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยทางด้านมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยปีนี้มีการจัดการประชุมขึ้นในระดับภูมิภาคและนับแต่ทรงสถาปนาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดกับนานาประเทศส่งผลให้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนปแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมของยูเนปโดยในปีที่ผ่านมายูเนปมอบหมายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยจัดทำโครงการประเมินคุณภาพอากาศเพื่อจัดตั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์มลพิษในประเทศไทยและการใช้ข้อมูลระดับสารพิษในอากาศข้อมูลผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเพื่อนำมาใช้ในการวางมาตรการต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและกรมอนามัยในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดสงขลาทำการศึกษาวิจัยเก็บตัวอย่างสารมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 PM 10และสารโอโซนที่ส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของโลหิตระบบทางเดินหายใจและปอดตลอดจนผลกระทบต่อผิวหนังและตารวมถึงสารก่อมะเร็งโดยทำการประเมินความเสี่ยงจากสารต่างๆส่งผลกระทบไปจนถึงภาคเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระของประชาชนโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีทรงมีข้อหารือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อนำไปพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยทรงจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานขึ้นโดยทรงเป็นประธานในการขับเคลื่อนโครงการมีการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์เช่นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคนการป้องกันตนเองทั้งก่อนและหลังถูกกัดในทุกชุมชนรวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในหลายพื้นที่แต่ยังมีประเด็นที่ต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วยพระปณิธานแน่วแน่และส่งมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากจะทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์การอนามัยโลกด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาที่จะสามารถช่วยให้เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานตุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนมวันของจังหวัดยโสธรกับทรงเปิดชมรมทวีนมวันและศูนย์เพื่อนใจทวีนมวันในสถานศึกษาวันนี้เวลา 19:20 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนยโสธรพิทยาคมอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนนี้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียน 3,365 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา206คนโดยจัดตั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันเมื่อปี 2548มีกิจกรรมเด่นเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการนำและสมาชิกได้วางแผนออกแบบกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน YSP Run With Me เพื่อสร้างศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีคณะครูให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานชมรมที่ว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนโดยได้รับพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานถ้วยรางวัลในกิจกรรมในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันมีอาสาสมัครประจำศูนย์15คนยึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่1ดำเนินงานให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลงการเต้นกิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นงานจักสานถุงโบราณภาคอีสานการพับผ้าแบบญี่ปุ่นการถักไหมจีนและการทำหมอนขิดยางพาราจังหวัดยโสธรปัจจุบันดำรงสถานะจังหวัดกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่4มีสมาชิกทบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีกว่า 130,000 คนคิดเป็นร้อยละ 96.53 มีชมรมทบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติรวม 1,199 ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันรวม246แห่งโดยมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลเข้าสู่รอบระดับประเทศตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่9และมีทีมทูบีนัมเบอร์วันแดนซ์ไซด์จำนวน3ทีมโอกาสนี้ได้พระราชทานคำปรึกษาและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรรวมทั้งพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วยเ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณบรรพตบรมไตรโลกเชษฐพระประธานประจำอุโบสถวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 16:18 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณบรรพตบรมไตรโลกเชษฐ์ณวัดภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดภูเขาทองโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและพัฒนาวัดภูเขาทองสนองพระดำริในการอนุรักษ์วัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมพระพุทธรูปดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์การออกแบบจากกรมศิลปากรผู้ออกแบบมีแนวความคิดและแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเป็นปางสมาธิขนาดหน้าตัก69นิ้วสูง259เซนติเมตรและได้รับพระกรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระนามอกประดิษฐานในตำแหน่งพาดทิพย์ของพระพุทธรูปด้วยสำหรับวัดภูเขาทองเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระราเมศวรกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทองเมื่อปีพุทธศักราช1930ปัจจุบันมีพระครูใบดีกาประเทืองกิตติปัญโญเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์5รูปก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโบสถทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระวินัยบัณฑิตประพันธ์วรพันธุอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพกิตติมศักดิ์วันนี้เวลา 15:53 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังเมนวัดตรีทศเทพเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระวินัยบัณฑิตประพันธ์วรพันธุซึ่งมรณภาพเนื่องจากหัวใจและปอดล้มเหลวเมื่อวันที่31ธันวาคม2562สิริอายุ86ปีพรรษา66พระวินัยบัณฑิตมีนามเดิมว่าประพันธ์สินธุรัตน์เกิดวันที่19ตุลาคม2476ที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาและมารดาชื่อนายพุทธและนางโต๊ะสินธุรัตน์เมื่อปี2493ได้บรรพชาที่วัดรามพงศาวาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทณอุโบสถวัดรามพงศาวาสต่อมาได้เข้ามาอยู่วัดตรีทศเทพด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ประโยค1และ2สำนักวัดสัมพันธวงศ์นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาพิเศษการพิมพ์ดีดการบัญชีอบรมเคหพยาบาลและสื่อสารมวลชนทั้งมีความชำนาญการในการก่อสร้างโดยในปี2499ได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดประวัตินิเวศวิหารและสำนักเรียนวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทั้งนี้ในปี2540สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงแต่งตั้งพระวินัยบัณฑิตให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพพระวินัยบัณฑิตเริ่มอาพาธด้วยภาวะสมองเสื่อมเมื่อปลายปี2545ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ดังเดิมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงมีพระบัญชายกพระวินัยบัณฑิตเป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดตรีทศเทพตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2546เป็นต้นมาประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีเปิดงานสัมมนาขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมวันนี้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยองคมนตรีประกอบด้วยนายสุภชัยผู้เงิน
นายสุภชัยผู้งามพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานายจรัญธดากันนสูตรและนายอัมพลกิติอัมพลในฐานะประธานและกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเปิดงานสัมมนาขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้บ้านเมืองพร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณลักษณะ4ประการได้แก่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยทั้งนี้สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา155แห่งโรงเรียนในพระนามาภิไธย15แห่งและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58แห่งดังนั้นการสัมมนาในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำแผนพัฒนาดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของผู้บริหารครูและนักเรียนพร้อมขยายผลเครือข่ายสู่ชุมชนโดยมีศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเป็นผู้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนที่เกิดจากการวางแผนพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีในมิติตามลำดับความสำคัญของการพัฒนาโดยเฉพาะการนำคู่มือการพัฒนาการติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปขยายผลกับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดต่อไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตยานนาวาวันนี้ณวัดช่องลมเขตยานนาวากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนคลองขวางแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2563ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยมีผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น66ครอบครัวจำนวน212คนแบ่งเป็นคนไทย55ครอบครัว181คนและแรงงานต่างด้าว11ครอบครัว31คนโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ผู้ประสบภัยต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เกิดเหตุซึ่งสำนักงานเขตยานนาวาได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยทุกครอบครัวองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฝ่ายทดน้ำบ่องครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2559เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยในปี2562คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมชลประทานคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2563
ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางมี14โครงการขับเคลื่อนได้8โครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบและการดำเนินการอีก6โครงการส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีอ่างเก็บน้ำ6แห่งโดย5แห่งมีสภาพสมบูรณ์ส่วนอีกแห่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมองคมนตรียังติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคามีพื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ถึง 7,000 ไร่มีกลุ่มผู้บริหารและมีกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยมหาดมีราษฎรซึ่งแต่เดิมเป็นลูกจ้างในโรงงาน20ปีต่อมาหันมาทำการเกษตรทำให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงปราศจากหนี้สินองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เวลา 10:30 นาทีพลเอกกัปนาทรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้มีความต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนโดยองคมนตรีได้มอบนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนที่สูงอาทิให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มด้วยการสร้างอ่างพวงเก็บน้ำสำรองไว้ให้ราษฎรสำหรับมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ส่งเสริมการปลูกกาแฟและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถรับผิดชอบรวม5หมู่บ้าน868ครัวเรือนประชากร 3,751 คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและปากาเกยอได้รับการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้จากการปลูกพืชผักไม้ผลและไม้ดอกมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 10,000 กว่าบาทต่อเดือนสามารถลดการบุกรุกพื้นที่ป่าไม่มีการทำไร่เลื่อนลอยในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เสรียงนี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลาน้อยปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เสรียงรับผิดชอบรวม5หมู่บ้าน12หย่อมบ้าน830ครัวเรือนประชากร 2,804 คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอและละวะโดยได้ดำเนินงานส่งเสริมการปลูกพืชผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านโครงการหลวงรวม20ชนิดเป็นมูลค่ากว่า20ล้านบาทต่อปีผลผลิตหลักของศูนย์อาทิคณะฮ่องกงเบบี้คอสโอ๊กลิฟแดงโอ๊กลิฟเขียวเคปกูสเบอร์รี่และข้าวกล้องหงเงาะเลอทินซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวของชนเผ่าละวะมีลักษณะเมล็ดที่สั้นและใหญ่มีความนุ่มหุงขึ้นหม้อนอกจากนี้ทางศูนย์จะได้ส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานของสหกรณ์โดยสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่เสรียงจำกัดได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในระดับ A หรือดีเยี่ยมตลอดจนร่วมกับชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะในการดูแลรักษาป่าไม้ให้เกิดการบุกรุกทำลายส่งไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆ
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคริสตจักรใจสมานและกองบัญชาการช่วยรบที่1ค่ายพนัสบดีศรีอุทัยจังหวัดชลบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ